ของเสกเขาโอเคแล้วครับลุงมึงด้วยกันลุงมึงลุงมึงครับสามไทเกอร์เลยไทเกอร์ครับพี่ด้วยพี่ไม่ได้ยื่นให้มันกระชากหายหลังคือเห็นตั้งแต่เด็กเลยเห็นตัวเล็กๆอ่ะลุงกับคนทุกดีใจที่มาแต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีกว่าตรงนี้อยู่แล้วนะมันเป็นสิ่งช่วงเวลาสำคัญที่สุดรู้ครั้งแรกเลยคุยพ่อแม่วันไหนที่เขาตัดสินใจว่าเอ้ยโอเคเองต้องขึ้นกันเลยกับพ่อรู้มานานยังก็คือมีการคุยกันเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่มาสักพักแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้แผนจังขนาดนี้จนถึงเร็วๆเนี่ยประมาณไม่กี่เดือนที่แล้วผมเพิ่งรู้ได้ว่าเราจะจัดกันจริงๆแล้วปีนี้เลย uh-huh. ใช่แล้วก็คือพ่อแม่มาบอกว่าให้ผมมาแจมด้วยเป็นเกสต์ด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกดีใจมากแต่ว่าก็พร้อมครับคือเป็นภาพอะไรที่ผมอยากมานานแล้วคอนเสิร์ตใหญ่กับวงโลโซ3คนแล้วก็วงเซโซด้วยก็คือเป็นอะไรที่ผมอยากเห็นมานานแล้วคือผมไม่เคยดูแบบสดๆจริงๆจากตัวเองเลย uh-huh. คอนเสิร์ตใหญ่ครับ uh-huh.ไอเกอร์เนี่ยเขาไปทัวร์กับผมทั่วโลกแล้วนะพี่เนี่ยคนเนี้ยไปมาทั่วโลกไปตั้งแต่ตัวเล็กๆนิดเดียวผมเนี่ยพอโตขึ้นมาเขากลับมาจากตอนเขาไปเรียนนิวยอร์กเรียนที่เบกาที่บริษัทดีซีแล้วกลับมาเนี่ยไปคาราโอเกะกับผมแล้วเขาก็ร้องเพลงกันให้ผมฟังผมยังเซอร์ไพรส์มากเลยคือร้องเพลงเป็นด้วยแต่ลูกแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็มาทัวร์คอนเสิร์ตกับผมแล้วก็จะมาเป็นแขกรับเชิญของผมในคราวนี้ด้วยรู้สึกดีใจนะลูกนะมันเป็นอะไรที่มันลงตัวที่สุดแล้วเสร็จบอกตรงๆเลยนะเลื่อนเนื้อเชื้อไขตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะมันถ้าพูดไปมันก็ยาวแต่ว่าคนระดับอย่างลุงมองดูแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งใช่และมันควรจะต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องพ่อเขางานของพ่อเขาที่เป็นน้องของพ่อเขาแล้วเราเกิดโตขึ้นมาตั้งแต่เราต้องแต่เห็นมันทุกอย่างวันนี้มันสำคัญที่สุดเลยตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของเรามากๆแล้วลุงชอบที่ลุงไม่ต้องถามไม่ต้องพิธีกรไม่ต้องถามผมว่าพร้อมไหมครับโอ้เขาบอกแล้วว่าเราจะเขาพร้อมแล้วอันนี้เก่งมากไทเกอร์ครับพร้อมมากโอเคลุงขอตัวกันเป็นตัวแทนของพี่ๆน้องๆหลายนะเชียร์หนูครับจะได้ไปเชียร์กันสุดเสียงในวันนี้ครับประมาณขนาดนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าผู้สื่อมวลชน